อักีก็กฎเกณฑ์และเงื่อนไขอักีก็คือสัตว์ที่ถูกนำมาเชือดให้กับเด็กที่ถูกกำเนิดเพื่อเป็นการแสดงความใกล้ชิดไปยังอัลลอฮฺตะอาลาและเป็นการขอบคุณในความโปรดปรานที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานบุตรให้ทัศนะส่วนใหญ่ของนักวิชาการเห็นว่ามันเป็นซุนนะห์ที่เน้นหนักให้กระทำและมันเป็นดังเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจะแทนเด็กผู้ชายด้วยแพะ2ตัวและจะแทนเด็กผู้หญิงด้วยแพะ1ตัวและเงื่อนไขในด้านอายุของมันก็เป็นเงื่อนไขเดียวกับการทำอุดฮิยะห์โดยใช้แกะหรือแพะสำหรับแกะนั้นจะต้องมีอายุครบ6เดือนหรือมากกว่านั้นส่วนแพะจะต้องมีอายุ1ปีขึ้นไปและไม่อนุญาตให้ขายเนื้อหรือหนังของมันหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมันและให้หลีกห่างในการทำอะกีกะห์ก็เช่นเดียวกันกับสิ่งที่ต้องหลีกห่างในการเชือดอุดฮิยะห์คือสัตว์ที่ตาบอดอย่างเห็นได้ชัดสัตว์ที่ขาพิการอย่างเห็นได้ชัดสัตว์ที่ป่วยอย่างเห็นได้ชัดและสัตว์ที่ผอมแห้งอิดโรยจนไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้และส่วนเวลาของการเชือดอะกีกะห์นั้นจะเริ่มจากการคลอดออกมาโดยสมบูรณ์ของเด็กทารกดังนั้นไม่อนุญาตให้ทำการอะกีกะห์ก่อนหน้านั้นและส่งเสริมให้ทำอะกีกะห์ในวันที่7หากมีเหตุจำเป็นก็ให้เชือดในวันที่14และหากไม่สามารถก็ให้เลื่อนออกไปทำในวันที่21ได้และวันที่เด็กถูกกำเนิดมานั้นจะถูกนับอยู่ในจำนวน7วันนั้นด้วยแต่จะไม่ถูกนับคืนที่เด็กคลอดออกมาแต่ให้นับวันถัดไปหลังจากนั้นท่านนบีอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามกล่าวว่าเด็กทุกคนมีหนี้คือการกระทำอะกีกะห์ที่ถูกเชือดแทนเขาในวันที่7และตั้งชื่อของเขาและทำการโกนศีรษะของเขาและสำหรับเนื้ออะกีกะห์นั้นจะถูกรับประทานถูกมอบให้เป็นของขวัญและถูกบริจาคออกไปไม่ได้มีระบุการจำกัดวิธีการอย่างเจาะจงดังนั้นเขาจะทำด้วยวิธีใดก็ถือว่าอนุญาตทั้งสิ้นและอนุญาตให้นำเนื้อนั้นออกแจกจ่ายด้วยเนื้อดิบสดหรือปรุงสุกก็ได้แต่การปรุงสุกนั้นจะมีความประเสริฐกว่าเพราะมันจะเป็นการเพิ่มในการแสดงออกซึ่งความดีและเป็นการขอบคุณในความโปรดปรานของอัลลอฮฺตะอาลา